วัสดีครับสวัสดีครับมาจุ้งนะครับผมมาดามแบรดชอว์นะจ๊ะเจอกับเราสองคนครับในรายการสอนภาษาอังกฤษที่สุภาพสุภาพสุภาพที่สุดสุภาพตั้งแต่เมื่อไหร่ไEnglish Chat K ครับวันนี้อยู่ที่ร้านอาหารที่เดิมนะฮะเดี๋ยวแปลให้ครับ We are at a restaurant 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 ภาษาอังกฤษต้องออกเสียงว่า Restaurant หรือจะเป็น3พยางค์ก็ได้ Restaurant แต่ที่สำคัญคืององูไม่มีในคำนี้ครับไม่มีลงท้ายด้วย NT Restaurant มันเรียกจนติดเป็นแบบมันเป็นอะไรไปแล้วนี่หรอไม่เป็นไรเวลาเราพูดไทยเราพูดไทยซะไม่ต้องคิดอะไรมากแต่เวลาพูดอังกฤษก็เพิ่มสำเนียงเข้าไปเพื่อที่ว่าฝรั่งนั้นจะได้มีการพยักหน้ารับรองนะครับว่าถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษให้ชัดเจนคุณจะมีการพยักหน้ามากขึ้นในชีวิตทั้งคุณและฝรั่งที่คุยกับคุณนะครับเขาจะแบบโอเค yes ก็คือมีการเข้าใจกันมากขึ้นนะครับเราอิ่มแล้ว full หรือ full fullF U แบบนั้นแล้วใช่ full เอาอีกคำหนึ่งครับถ้าแบบภาษาไทยคืออิ่มแปร่อิ่มมากใช่ไหมครับอิ่มมากอิ่มมากอิ่มมากครับคือ I'm stuffed S T U F F stuffed L E D stuffed มี full แล้วก็มี tallถ้ารู้ไหมคำว่ากะหรี่ปั๊บภาษาอังกฤษว่าไงมีเหรอมี curry puff ใช่เหรอใช่ curry ที่แปลว่าแกงใช่ไหมครับเรียกอย่างนี้เลยกะหรี่แล้วก็มี puff P U F F curry puff เรียกอย่างนี้เลยกะหรี่ปั๊บใช่เวลาเรียกเชฟบินฝรั่งเขาเรียกพูดว่าไงเก็บตังค์ก็คนไทยก็จะเอาคำว่าเช็คแล้วก็บินมารวมมิดกันใช่จริงป่ะใช่จริงป่ะไม่ได้ใช้ครับไม่ใช้ด้วยคุณบอกเช็คบินแม่งงงทำหน้างงงก็อันดับแรกคือบินไม่ได้ออกเสียงว่าบินครับบออีลอลิงบิลนะเช็คบินเช็คบิลแต่เช็คบิลไม่ได้ต้องเช็คพลีสเช็คพลีสเพราะว่าเช็คแปลว่าไอ้บินอะซึ่งบินก็แปลว่าเช็คเป็นความหมายเดียวกันนะแต่ว่าคุณอยู่ประเทศอเมริกามักจะใช้คำว่าเช็คแทนคำว่าบินในขณะที่ชาวอังกฤษก็มักจะใช้คำว่าบิลเก็บตังคือเช็คพลีสเช็คพลีสบิลพลีสหรือถ้าจะพูดยาวกว่านี้ก็ Can I get the bill please Can I get my bill please Can I get my check please ผมว่าเช็คบินดีกว่าเช็คบิลBill please yeah bill please โอเคนะวันนี้หมดเวลาหมดแล้วกันแต่ก่อนจะไปนะครับอย่าลืมนะฮะใครอยากได้ของรางวัลของเราในเทปนี้นะครับผมแชร์คลิปนี้ไปใน Facebook ของคุณครับแล้วเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะฮะแล้วก็แท็กเพื่อนให้หน่อยนะจ๊ะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์มาในใต้คลิป YouTube อันนี้ด้วยนะครับว่าคุณนั้นชอบอะไรไม่ชอบอะไรขอเป็น3บรรทัดอย่างน้อยนะจ๊ะแล้วก็จริงๆแล้วถ้ามีคำถามเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยก็ฝากเป็นคอมเมนต์ด้านล่างแล้วเดี๋ยวเราจะนำคำถามของท่านผู้ชมที่เราคิดว่ามันเด็ดมันดี มาตอบได้ครับนะฮะแล้วในเทปนี้ครับขอวันเราจะมอบให้นะฮะก็เป็นเงินสด 400,000 บาทนะครับผมจากบัญชีของพลาทูครับบัญชีมี 2,000 ครับขอรางวัลก็จะเป็นหนังสือครับนะจากอดัมและชอที่เราเซ็นใช่เซ็นไว้แล้วด้วยเซ็นทั้งอดัมทั้งพลากุ้งได้เซ็นแล้วนะครับเดี๋ยวส่งไปถึงที่ครับเคนห้างวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่เทปหน้าครับอิงลิชเช็ดเคบ๊ายบายคุณทะเลาะกับแฟนบ่อยนะก็ไม่บ่อยครับแค่วันละ 2-3 ครั้งนะครับน่าจะบ่อยชิบหายทะเลาะเรื่องอะไรบ่อยสุดน่าจะเป็นเรื่องกินข้าวนะแต่ว่าจะไปกินที่ไหนดีอะไรเงี้ยแล้วส่วนใหญ่ก็ต้องตามใจเขานะฮะก็คือเขาจะไปกินที่ไหนก็คือต้องตามเขานั่นแหละถ้าไม่ตาม